คัญต้องตรวจสอบหาให้ได้ถ้าเราเป็นคนดีจริงที่ว่านี้สิ่งที่มันไปจากเราณวันนั้นคือสิ่งที่มันไม่ดีแล้วสิ่งดีจะกลับคืนมาแทนที่ในตัวเรานี่คือประโยคสุดท้ายครับน่าคิดนะอันนี้น่าคิดมากๆในระหว่างนี้ถ้าพูดถึงว่าดีกับไม่ดีอยู่ในตัวคุณเนาะผมก็มาใช้คำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือมันไม่ดีก็แล้วกันเนาะก็แปลว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะออกจากตัวเองออกไปแล้วดีจะเข้ามาแทนที่เนี่ยกรอบความคิดเนี่ยได้ไหมครับได้ค่ะก็มาใช้กรอบความคิดนี้เราเพราะว่าทางฝั่งลุงก็ไม่ได้อยู่ในการกระทําของฝั่งคุณมาตั้ง5ปี10ปีใช่ไหมล่ะจะไปเกี่ยวข้องมองใจกับใครมันเรื่องของคุณผ่านมาใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะเกี่ยวข้องไม่หมดแม้แต่คุยกับใครด้วยซ้ําไปนะไปให้ความสำคัญอะไรกับใครอ่ะทุ่มอะไรกับใครไปหาใครเนี่ยสำคัญนะครับไปทุ่มทั้งความคิดทั้งการกระทำตามคนคนนั้นถ้าคนคนนั้นเขาเข้าไม่ถึงพระธรรมผมก็พยายามจะให้หลีกเลี่ยงนะบางทีผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับผมก็ให้หลักคิดเสมอว่าหมายเลขหนึ่งของสถาบันนั้นขององค์กรนั้นสถานที่นั้นหมายเลขหนึ่งที่เขาแสดงบทบาทเป็นคนผู้นำน่ะจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามทีเนี่ยเขาจะพูดเรื่องเราช่างเขาแต่เราถามคำเดียวนะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ทางสายของสาธุเนี่ยกลุ่มพุทธะเนี่ยครับถามหัวแถวดื้อเลยว่าเข้าถึงพระธรรมระดับไหนไม่ใช่รู้จักธรรมะขนาดไหนไม่เอานะเข้าถึงพระธรรมแปลว่าปฏิบัติได้ถึงจึงจะช่วยผู้คนได้คำว่าเข้าถึงพระธรรมมันก็มีหลักการหลักเกณฑ์ให้พิจารณาคือโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับคำว่าเข้าถึงคือตรงนั้นถ้าบุคคลเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันก็ช่วยได้หมดแหละวันบายวันนี่สบายมากนะถ้าไปเป็นสักขิทาคามีได้เป็นกลุ่มอนาคามีได้เป็นกลุ่มได้เป็นกลุ่มก้อนด้วยอรหันต์ได้หมดทั้งวงประมาณนั้นนะครับศักยภาพการเข้าถึงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ปฏิบัติธรรมต้องถามคำว่าเข้าถึงนะเราก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมต้องเข้ารู้เข้าใจแล้วให้เข้าถึงนะครับนะรู้เข้าใจแล้วโอ้ยส่วนมากก็ได้แต่รู้เออใช่แต่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมมันต้องให้เข้าใจให้ได้มาฝั่งลุงเนี่ยลุงจะเน้นหนักมากรู้เข้าใจแหละเข้าถึงแต่ในแต่ไรมาแล้ว3คำเนี่ยโอเคนะพอไหวไหมครับทั้งหมดพอไหมครับอ้าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนตัวดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ดีขึ้นก็ยังเป็น70-80%ก็โอเคนะทำมาโล่งขึ้นตื้นโอเคก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้อยู่เนาะต่อไปก็จัดสรรเวลานะที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกเสือก็มีกับสิงก็ไม่มีที่นี่บอกไว้เลยว่าส่วนมากก็กลัวค่าใช้จ่ายกันแต่เวลาไปที่อื่นไม่กลัวนะค่าใช้จ่ายอ่ะ ที่นี่มีแต่โต๊ะขอทานโอเคไหมเออคุณคะวันนี้ขอสอบถามนิดนึงครับมันมีอาการที่เหมือนกลัวแม้กระทั่งทานอาหารเพราะว่าเหมือนมันทานไปแล้วดังกว่านี้ได้ไหมคะกินอาหารวันนี้ค่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากกินตอนเช้าก็ยังพอกินได้พอตอนเที่ยงมีความรู้สึกว่าไม่อยากกินแล้วกลัวในการที่จะแบบกินแล้วคือถ้าไม่กินเดี๋ยวจะมีอาการตอนที่ไม่สบายเหมือนคราวก่อนเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนอน2:00และ4:00ก็ตื่นแล้วค่ะเอาล่ะกินไม่ได้เนาะค่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับไม่เป็นไรฟังให้ดี
กินไม่ได้นะฟังให้เอาตัวนี้มาวิเคราะห์กันผมว่านะถ้าไม่กินเนี่ยดีที่สุดผมเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยไม่อยากจะกินอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้นะเออหนึ่งมันไม่เปลืองคิดแค่ความคิดแค่ความคิดไอ้ที่ไม่อยากกินหรือกินไม่ได้คำถามมีว่ามีเรี่ยวแรงไหมล่ะถ้าไม่มีเรี่ยวแรงมันจำเป็นมากต้องกินอากาศน้ำพืชผักเห็นไหมครับแล้วก็อะไรล่ะสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรก็ว่ากันไปก็คืออาหารนั่นแหละทีนี้กลับว่าเวลากินเนี่ยมันจะสำรอกมาคือมันกินไม่เข้าอ่ะอารมณ์ไม่อยากกินกับกินไม่เข้าเนี่ยมันคนละอารมณ์นะไม่อยากกินเนี่ยมันไม่อยากกินไม่อยากกินไม่อยากกินเรามีแรงไหมทีเนี้ยถ้าไม่มีแรงกลับมาถามว่าเออทำไงจะมีแรงเพื่อให้มีความอยากกินถ้าฝั่งผมเนี่ยนะผมบอกอ๋อเป็นคนที่ไม่มีน้ำลายก็แค่นั้นเองนับอากาศให้น้ำลายออกมาเยอะๆนะนั่นพอมีน้ำลายมาปุ๊บมันจะหิวทีเนี้ยครับมันจะมีอารมณ์หิวไม่รู้ถ้าสร้างน้ำลายขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็มีอารมณ์หิวทันทีนั่นแหละน้ำลายนี่คือน้ำย่อยนะครับเอนไซม์ชั้นหนึ่งของธรรมชาตินะน้ำลายเราเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นเอนไซม์ที่ทางการแพทย์เขาพูดถึงกันน้ำลายนี่แหละคือเอนไซม์ที่ดีที่สุดเป็นทั้งน้ำเลนไซม์เป็นทั้งน้ำย่อยดีที่สุดคือน้ำลายนะครับน่ะมาหาผมหน่อยเดียวน้ำลายเอาสักกี่ปี๊บงี้ดีกว่าพูดเป็นปี๊บเลยสัมผัสหน่อยเดียวน้ำลายก็โอ้โหยิ่งกว่าน้ำเขื่อนพังว่าทำไมเอาหาโอกาสใช้จังหวะใช้เวลานัดหมายผ่าน 22.7 นะคะได้ค่ะพยายามอย่ารั้งรออย่าสงสัยอย่าระแวงนะฟังผมเนี่ยถ้ามนุษย์เราถ้ายังระแวงกันอยู่เราสงสัยกันอยู่ก็น่าเห็นใจครับไปที่ผ่านๆมาไม่รู้ไปเจออะไรกันบ้างนะครับเจอจนเข็ดประมาณนั้นนะหรือเปล่าไม่ทราบก็ไม่รู้นะแล้วความกลัวที่เกิดขึ้นนะคะคุณลุงค่อยๆก็มาก็มาแล้วมาสิความกลัวมาจากความไม่เข้าใจก็มาซักซ้อมความเข้าใจกันมนุษย์เรานี่เจอกันเห็นหน้าเห็นตากันมันชัดกว่านะค่ะมันบอกถึงอะไรหลายอย่างนะเจอกันคุยกันตาประสานตาเพราะมันได้หลายอย่างนะค่ะใช่ไหมครับผมว่ามันนั่นผมว่าโอเคนะเอาหน่ะครับโอกาสเจอกันเนาะค่ะอยู่ค่ะยังคุยกับน้องก็เลยบอกว่าอยากไปเดี๋ยวโอกาสก็คือแบบพยายามที่จะเล่นตัวเองก็จะได้ไปค่ะคุณโอเคให้เร็วๆหน่อยแล้วเกิดลุงออกไม่อยู่ประเทศไทยทำไงทีเนี้ยหาตัวไม่เจอแล้วยุ่งนะรีบรีบเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดเวลาให้รีบนั่นไปค่ะครับผมทุกคนยินดีนะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับครับผม